ขาไม่เคยอายนะว่าเออจะมีแฟนไม่สวยอะไรเงี้ยเราอะอายแทนชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเปิดชีวิตคุณจอยภรรยาปีเตอร์ทูนสตระดาราฝรั่ง13ปีที่รักกันเธอไม่กล้าบอกใครว่าคือเมียดาราชีวิตของเธอยิ่งกว่าละครค่ะจากเด็กสาวขี้โรคชีวิตวัยเด็กเธอโดนจองจำกลายมาเป็นฟ้าตัวจริงที่รักพ่อจากคนที่ไม่เคยมีใครต้องการเขาขาดเราไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาก็คือมีโรคนี้ติดตัวมาด้วยเป็นธาลัสซีเมียก็คือต้องให้เลือดเติมเลือดประจำทุกเดือนการรักษาก็มีตัดม้ามตัดนิ่วในถุงน้ำดีตัดไส้ติ่งตัดออกหมดที่แบบต้องเอาออกอะไรเงี้ยก็เพื่อแบบให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวอีกหน่อยถ้าเลือดหมดคือว่าเราจะเวียนหัวเนาะเราจะเหนื่อยคือว่าจะเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยจะเหนื่อยมากเหนื่อยขนาดว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกเนี่ยต้องไปให้ออกซิเจนอยู่แต่บ้านอยู่กับญาติเพราะว่าแบบไม่ได้ไปโรงเรียนคนอื่นเขาไปโรงเรียนกันพี่น้องไปโรงเรียนกันเราก็ยืนมองเขาอยู่บ้านต้องเข้าไปแอบในบ้านเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าอย่าให้ใครเห็นนะเดี๋ยวคนจะมาจับพ่อแม่อะไรเงี้ยว่าไม่ให้ลูกไปโรงเรียนเราก็อยากไปเนาะเราก็ทำไมชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราแบบเศร้าเคยร้องไห้บ่อยบอกทำไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือช่วงกลางวันตั้งแต่เช้าอ่ะเราจะอยู่บ้านคนเดียวเลยแบบไม่มีใครอยู่พ่อบอกว่าเรามีโรคประจำตัวแล้วแบบว่ากลัวว่าไปโดนเขาแกล้งนิดหน่อยล้มกระดูกหักอะไรประมาณเนี่ยคือว่าเราไม่แข็งแรงอ่ะก็คือไม่อยากให้ไปให้เรียนอยู่บ้านก็พอน้องกลับจากโรงเรียนเราก็แบบทำการบ้านกันเราก็แอบอ่านกับน้องอะไรเงี้ยอ่านได้นะอ่านได้ก็ทุกวันนี้ก็อ่านออกเขียนได้ก็เพราะว่าทำการบ้านกับน้อง18ยังไม่ได้ไปไหนเลยถ้าขอไปเที่ยวพ่อก็ไม่ให้ไปแบบเนี่ยแถวบ้านเขาสมัยก่อนเขาชอบแบบมีจัดไปแพไปอะไรเงี้ยอยากไปอ่ะทำไมน้องได้ไปทำไมเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยคิดนะแบบตอนนี้มารอบหลังคือขอไปเนาะไม่ได้บอกเขาล่วงหน้าคือว่าถ้าบอกล่วงหน้าจะไม่ได้ไปก็คือซื้อแอบซื้อตั๋วซื้ออะไรไว้เงี้ยก็วันไปก็บอกพ่อหนูไปเที่ยวนะเนี่ยน้องก็ไปกันทั้งซอยเลยเขาก็ทำหน้าแบบไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยแต่แล้วพอเราซื้อตั๋วแล้วขึ้นรถแล้วเนี่ยรถมาแล้วก็นั่นแหละได้ไปครั้งแรกแล้วก็สั่งน้องนะดูด้วยนะดูพี่ด้วยดูให้ดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวเราเหนื่อยไงถ้ามันมีอาการเกิดขึ้นมามันแบบโรคเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรแบบฉุกเฉินได้ตลอดเวลาย23ก็คือว่ามีคนมาขอแต่งงานอะไรเงี้ยก็พอแต่งปุ๊บก็มีลูกพอเกิดมาเราก็ห่วงว่าเขาเกิดมาแบบครบ32ไหมคิดขนาดนั้นเลยนะเป็นเมื่อก่อนเป็นคนคิดมากคิดเยอะเราเพิ่งรู้นะว่าชีวิตน่ะมันลำบากการเป็นห่วงใครอ่ะมันห่วงมากเหมือนแบบมันที่พ่อเขาห่วงเราอะไรเงี้ยเราเพิ่งรู้ตอนมีลูกแหละคือว่าแต่ว่าคนเนี้ยโชคดีมากคือเขาไม่เป็นอะไรเลยไปหาหมอแล้วก็เอาลูกไปด้วยอ่ะลูกนอนตรงนี้นะนอนข้างเตียงนอนข้างๆเนี่ยเตียงเดียวกันแม่ก็ให้เลือดไปจะว่าลำบากไหมก็คือว่ามันเสียใจมากกว่าเราเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นเราก็คิดนะว่าชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้เราคิดเลยนะว่าเราต้องอยู่เราต้องดูแลเขา
มาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเธอเลิกสามีกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดิ้นรนทำงานหาเงินทั้งที่ร่างกายไม่แข็งแรงเราเลี้ยงลูกเราก็ช่วยย่าขายของบางทีเราก็ไปใต้คืออย่างที่พ่อเนี่ยวิ่งงานตามจังหวัดต่างๆขายของเราก็ไปช่วยพอเราไปเราก็เอาลูกลงไปด้วยคือตอนนั้นก็คือเล็กๆอ่ะเนาะ2ขวบอะไรเงี้ยคือนั่งรถไฟไปนราธิวาส2วันกว่าจะถึงแล้วแบบจะไม่ลงห้องน้ำเลยนะแบบเขาแวะห้องน้ำอะไรรถทัวร์ก็แวะห้องน้ำเราก็จะไม่ลงเราจะอยู่กับลูกเราจะแบบกลัวแบบลูกหายแล้วแบบไม่อยากห่างอะไรเงี้ยจนแบบกระเป๋ารถบอกว่าเดี๋ยวดูให้นะลงเถอะลงได้ไม่เป็นไรค่ะเขาบอกให้ลงไปกินข้าวแล้วก็ไม่ไปตั้งแต่พอลูกสองขวบนี่แหละคือเราเดินทางไกลที่สุดนราธิวาสต้องหากินเนาะต้องแบบดิ้นรนกันตีหนึ่งเปิดร้านแล้วก็เอาลูกไปด้วยไปนั่งยุงกัดบางทีแบบคนแถวนั้นก็บอกทำไมเอาเด็กมาให้ยุงกัดเลยอ่ะบอกไม่มีใครดูอ่ะก็คือมากันก็ต้องออกมากันหมดบ้านพอเราไปหาสมัครงานเนาะแต่นี้แบบได้งานแล้วทำแบบว่าที่ศูนย์อาหารเนาะเก็บจานเก็บอะไรเงี้ยแบบทำได้วันหนึ่งไม่ใช่อะไรนะมีร้านอาหารมาติดต่อบอกหนูว่าไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไม่มีวุฒินะคือว่าถ้าทำงานต้องมีวุฒิใช่ไหมไม่มีวุฒินะเขาบอกไม่เป็นไรเขาบอกว่าดูเหมือนแบบเราไม่ค่อยแข็งแรงให้ไปยืนเรียกลูกค้าตอนแรกก็รับออเดอร์อยู่ในร้านเดินไปเดินมาแล้วตอนนี้แบบเขาก็บอกว่าให้เราไปยืนเรียกลูกค้าดีกว่ายืนหน้าร้านพอยืนหน้าร้านยืนไปยืนมาประมาณ6เดือนก็เจอคุณปีเตอร์ดั่งชะตาฟ้าลิขิตค่ะเธอทำงานร้านอาหารได้เพียง6เดือนก็ได้เจอกับปีเตอร์ทูนสัตระดาราฝรั่งซึ่งมีผลงานมากมายในไทยเขาเดินมาจากไหนไม่รู้สะดุดแบบเข้ามาเลยอ่ะเดินตรงเข้ามาเลยแล้วก็ช็อกแบบงงๆคือภาษาก็ไม่ได้เขาพูดอะไรเนี่ย เขาบอกให้แนะนำเมนูเราก็แนะนำแบบครบเซตทุกอย่างจนสุดท้ายบอกขอเบอร์โทรหน่อยแล้วก็ไปหยิบนามบัตรที่ร้านไปหยิบนามบัตรไปให้เขาก็มองก็งงๆว่านี่เบอร์อยู่อ๋อเบอร์ที่ร้านใช่ค่ะเบอร์ที่ร้านไม่ผมจะเอาเบอร์อยู่จะเอาเบอร์อยู่พอใกล้เวลาเขาเลิกงานประมาณ5โมงบางที่เขาจะกลับบ้านเขาก็เดินแวะมาอีกเบอร์ได้ยังเพื่อนบอกให้ไปเถอะให้ก็ให้ประมาณ3ทุ่มเขาก็โทรมาแล้วก็บอกหมดทุกอย่างคือบอกหมดมีลูกแล้วนะแล้วก็บอกเขาด้วยมีลูกแล้วนะเนี่ยตัวเองอ่ะเป็นโรคประจำตัวนะมีโรคประจำตัวด้วยคือบอกให้หมดคือตัดนะตัดบอกทุกอย่างเลยก็เขาก็โทรมาทุกวันโทรมาทีเป็นชั่วโมงผมกับเขาประมาณ 4-5 เดือนเหมือนมีคนมาถ่ายรูปเขาอะเนาะแบบไปไหนก็คนขอถ่ายรูปเป็นไปไหนคนก็ชี้ก็อะไรเงี้ยโอ้ยเขาเป็นอะไรเนี่ย คิดในใจนะเขาต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยมีคนรู้จักเขาเยอะมากอ่ะเข้าไปเซิร์ชดูวิเขาเคยแสดงหนังด้วยตัวเองน้องบอกแสดงหนังเขาเป็นดาราแหละตั้งแต่เจอกันไม่ถึง2ปีเขาก็เริ่มเข้ามาดูแลแบบเริ่มให้แบบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ได้พูดกับใครนะว่าเราเป็นแฟนเขาเราไม่เคยบอกใครด้วยจนเขาอ่ะเป็นคนพูดเองคือมีคนถามว่าอันนี้ใครอ่ะอะไรอ่ะเขาก็พูดขึ้นมาว่าแฟนเขาแต่เราอ่ะไม่เคยพูดเลยนะเราก็เกรงใจเราแบบไปไหนมาไหนคือเราไม่เคยพูดนะว่าเราเป็นแฟนเขาเขาก็ไม่เคยปิดบังเขาพาไปตลอดแบบให้คนเห็นเยอะๆอะไรเงี้ยเขาไม่เคยอายนะว่าจะมีแฟนไม่สวยอะไรเงี้ยเราอะอายแทนเราแบบว่าเราไม่อยากแบบบอกใครอะกลัวเขาจะอายเปล่าว่ามีแฟนไม่สวยรู้สึกเขาเป็นคนละระดับกับเราอะ
เราก็ยังกลัวเขาจะเผื่อเขาจะทิ้งจะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้ถ้าไม่มี13ปีที่เธอคบกับปีเตอร์เธอโดนบูลลี่สารพัดจนเจ็บปวดอยู่ซ้ำๆเมื่อวันเกิดเขาปีที่แล้วคือว่าปกติน่ะเราลงอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเลย13ปีที่แล้วเราก็ลงลงในFacebook อะไรเงี้ยลงรูปเช็คอินนู่นนี่นั่นก็อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าวันนั้นน่ะมาที่แบบเกิดเรื่องขึ้นนะลงทาง TikTok แล้วตอนเนี้ยมีคนเข้ามาเม้นมาอะไรคือลืมปิดสาธารณะก็คือมันเปิดไปได้ไงไม่รู้เพราะบางคนเขาก็ว่าเราเนาะเขาบอกว่าตัดต่อไม่จริงหรอกไม่ใช่มโนอะไรอ่ะเขาบอกว่าระวังจะโดนฟ้องนะระวังจะโดนฟ้องนะเอารูปเขามาตัดต่อแบบไม่สวยแบบไม่สมกันเลยไปทุบหน้าอะไรเงี้ยไปดัดฟันไปทำโน่นทำนี่ทำจมูกบอกทุกอย่างเลยเราก็ได้แต่อ่านแล้วก็บางทีเราก็ตอบไปนะว่าทำไม่ได้ค่ะคุณปีเตอร์ไม่ให้ทำคุณปีเตอร์ไม่ชอบคุณปีเตอร์ไม่ให้ดัดฟันคือว่ามันอันเนี้ยมันถ้าเราจะดัดนะเราก็ดัดตั้งนานแล้วแต่ว่าเป็นเพราะโรคเราด้วยเราก็ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากแบบเจ็บตัวคือเราเจ็บตัวมาเยอะแล้วอะเราผ่าตัดมาหลายรอบมากผ่ามาทั้งหมด5ครั้งเราก็อยากแบบอยู่แบบสบายๆไม่ต้องเจ็บตัวทำไมคุณปีเตอร์หาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรอหาว่าเราเป็นผู้หญิงพัทยาไม่จำเป็นนะคนที่มีแฟนฝรั่งต้องแบบเรามาเที่ยวมาหาผู้หญิงบริการอะไรแบบเนี้ยอย่างเดียวไม่ใช่ตั้งแต่เจอเขาแบบเขาพูดตลอดนะว่าเราก็ไม่มีอะไรนะเราก็เหมือนคนปกติทั่วไปสู้ๆไม่ต้องคิดมากตั้งแต่ครั้งนั้นอะแบบเขาทำให้รู้ว่าเราก็เหมือนคนอื่นนี่แหละไม่ต้องแบบไปนึกอะไรเหมือนเมื่อก่อนแบบไม่มีอะไรดีเท่านี้แล้วอะคือทุกอย่างอะคือมันไม่คิดไม่ฝันเหมือนแบบตั้งแต่แรกเนาะที่เราแบบคิดว่าตัวเองเป็นขี้โลกอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนคิดว่าเราก็มีค่านะเราก็เป็นคนปกติเราก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกจากคนอื่นเลยโอ้ยโชคดีมากเหมือนแบบเกิดใหม่เหมือนแบบเกิดใหม่เป็นคนอีกคนนึงอะไรประมาณเนี้ยคือไม่ได้คิดถึงเมื่อก่อนแล้วอะว่าเราเคยเป็นเด็กขี้โลกนะเราไม่แข็งแรงเราทำนู่นไม่ได้นะทำนี่ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันแบบตอนเนี้ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างเราช่วยเขาได้เขาบอกว่าเราช่วยงานเขาได้เราเก่งเขาแบบชมตลอดจากคนที่ไม่เคยมีใครต้องการกับแบบกับเป็นคนที่แบบเขาแบบบอกว่าขาดเราไม่ได้ทุกคนมีคุณค่าในตัวของตัวเองอยู่ก็คือแล้วแต่ว่าคนไหนเขาจะมองเห็นคุณค่าของเราคือเราไม่สามารถบังคับใครได้คือไม่ต้องรักใครรักตัวเองมากๆก่อนแล้วก็จะมีคนมารักเราเองและนี่คือเรื่องราวความรักของคุณจอยและคุณปีเตอร์ฟ้ารักพ่อตัวจริงที่จับมือพิสูจน์รัก13ปีและไม่ทอดทิ้งกัน